สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563ครับ2ทุ่ม3นาทีครับอันนี้เป็นคู่มวยนะฮะคู่มวยคู่ดีเบตที่คนไทยอยากชมกันมากหลังจากที่เรื่องราวของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถูกนำมาออกรายการถามตรงกับจอมขวัญแล้วก็เหมือนกับน้องรุ้งปนัสยาถูกผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์อดีตกปปส.ชกกลางรายการนะครับทีนี้ก็มีคนอยากจะดูคู่นี้ครับโอ้โหคู่นี้นี่ผมว่าถูกคู่กันมากเลยนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสายปิดสนามบินนี่ครับขบวนปล้นอุ้ยโทษฮะขบวนปล้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่ขบวนการปล้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และคู่ที่คนอยากดูมากนะครับก็คือสส.สุนัยจุลพงศธรครับแห่งช่องสุนัยทีวีนะครับ ซึ่ง2คนนี้ถ้าได้ประกบกันแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นไฟท์ถ้าเป็นมวยระดับแฮฟวี่เวทระดับโลกนี่ก็ไฟท์ออฟเซนจูรี่เลยนะครับคู่มวยแห่งศตวรรษเลยคุณสนธินี่ลอยัลลิสต์อยู่แล้วนะครับสส.สุนัยก็อยู่ฝ่ายคณะราษฎรปกป้องทรัพย์สินของราษฎรนะครับทีนี้โอ้โหคู่นี้ใครจะจัดครับคำถามคือใครจะจัดถามตรงๆกับจอมขวัญจะได้ไหมก็ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าคุณสนธิอยู่ในเมืองไทยคุณสุนัยลี้ภัยอยู่สหรัฐอเมริกานะครับมาออกรายการทุกจันทร์พฤหัสเสาร์คู่นี้เป็นคู่มวยในฝันแล้วกันนะครับคู่มวยในฝันทางการเมืองที่ปะทะกันแล้วน่าจะสูสีมากนะครับโดยคุณลอร์ดแองเจลเยลอร์ดแองเจลเยสแล้วกันนะครับส่วนที่ดีเบตกับสุนัยสักแมตช์ดีเบตออนไลน์เลยจะรีบเลิกงานมาดูโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าคู่นี้ชกกันเนี่ยนะอารมณ์ประมาณเขาทรายนะเขาทรายแล้วก็ทุกคนจะต้องมารอดูนะครับแล้วก็เรียกเรตติ้งมากนี่เป็นคู่มวยที่ถูกคู่ที่สุดใครน่าจะรับจัดหน่อยทางเนชั่นรับไปหน่อยดีไหมครับเนชั่นทาง CEO ท่านใหม่ครับพี่อดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะครับแหมรับคู่นี้ไปแล้วก็จะมันมากถือว่าเป็นคู่มวยในฝันที่คอการเมืองอยากจะดูนะครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมความพิเศษสวัสดีครับ